มันไม่ใช่แค่แบบเอาไว้แจ้งเตือนเปิดปิดประตูเนาะมันทำได้มากกว่านั้นเวลาเรากลับบ้านมาปุ๊บเราเปิดประตูแล้วไฟก็จะติดสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับสมาร์ทโฮมเวอร์ชันของเรานะคะวิดีโอต่างๆที่เกี่ยวกับสมาร์ทโฮมวันนี้เราเอามีครับผมเป็นดอลเซนเซอร์ค่ะทุกคนจะบอกว่าอันนี้คือสามารถติดได้ทั้งประตูแล้วก็พวกแบบตู้เตอร์อะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะคะเป็นตัวเซนเซอร์เอาไว้เตือนเราว่าแบบเราลืมปิดประตูหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับนี่กล่องก็จะเป็นแบบนี้ข้างกล่องเขาเขียนไว้ว่าใช้กับ Alexa แล้วก็ Google Assistant ได้ด้วยนะคะเริ่มกันเลยดีกว่าแกะกล่องกันเลยค่ะตัวงับแล้วก็ตัวใหญ่นี้นะคะแล้วก็คู่มือน่ารักเล็กกระทัดรัดในถุงก็จะมีถ่านมาให้2ก้อนนะคะนี่สติ๊กเกอร์กาวเอาไว้แปะเวลาไปแปะกับประตูแปะด้านหลังเออครบเลยอ่ะไม่ต้องหาอะไรเพิ่มแล้วนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเชื่อมต่อกับแอป Tuya กันค่ะทุกคนนี่นะคะพอใส่ถ่านไปแล้วมันจะมีปุ่มข้างหลังตรงนี้ก็กดเปิดกดค้างก่อนในระหว่างนั้นเราก็เข้าแอป Tuya กันเลยค่ะทุกคนแล้วก็กดบวกตรงมุมขวาบนนะคะแล้วก็ไปที่เซ็นเซอร์ต่างๆแล้วก็มันจะมีเซ็นเซอร์ประตูหน้าต่างนะคะก็กดเข้าไปแล้วเราก็กดถัดไปนะคะกดดับเบิลแท็บเขาเรียกอะไรดับเบิลคลิก2ครั้งตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนเข้าไปที่โหมด AP นะคะจากนั้นก็confirm แล้วก็กด next แล้วก็ไปที่การเชื่อมต่อค่ะแล้วเข้าไปที่ Wi-Fi ของ Smart Life นะคะเชื่อมต่อแล้วกลับไปที่แอป Tuya นะครับอ่ะจากนั้นก็รอมันลิงก์กันนะคะมันได้แล้วอ้าวมาแล้วอ่ะตอนนี้น้องก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคแล้วก็เราก็จะไปเปลี่ยนชื่อนะคะกดบันทึกค่ะแล้วก็กดเสร็จสมบูรณ์นะคะอ๋อลืมปิดฝาหลังปิดฝาหลังก่อนนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นแอปนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะบอกแบตเตอรี่นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะบอกเวลาเราแบบเปิดปิดประตูกี่โมงกี่โมงอะไรแบบนี้อาทดลองแยกออกจากกันนี่น้องก็จะขึ้นมาแบบนี้ว่าเราเปิดประตูทิ้งไว้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันก็จะขึ้นเวลาให้ด้วยตรงนี้ว่าแบบเราเปิดประตูทิ้งไว้ตอนกี่โมงป่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าเซ็นเซอร์ประตูนะคะทำอะไรได้บ้างนะคะก็มันไม่ใช่แค่แบบเอาไว้แจ้งเตือนเปิดปิดประตูเนาะมันทำได้มากกว่านั้นนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปที่แอป Tuya กันเลยนะคะแล้วเราจะมาสร้างเงื่อนไขกันว่าให้น้องทำอะไรนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะลองให้น้องเปิดไฟเวลาเราเปิดประตูอย่างเช่นเวลาเรากลับบ้านมาปุ๊บเราเปิดประตูแล้วไฟก็จะติดอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาสร้างเงื่อนไขกันค่ะเข้าไปที่แอป Tuya ใช่ไหมคะเราก็กดอัจฉริยะนะคะจากนั้นก็กดปุ่มบวกขวาบนนะคะแล้วก็กด when device status change มี s ด้วยงงไปหมดแล้วอ่ะแล้วก็กดที่เซ็นเซอร์ประตูนะคะจากนั้นก็กด door sensor นะคะแล้วก็กด on นะคะแล้วก็ run the device นะคะแล้วก็เราจะเชื่อมกับไฟตั้งโต๊ะให้ดูเป็นตัวอย่างกดที่ไฟตั้งโต๊ะนะคะแล้วก็กด on บันทึกค่ะกดถัดไปเราก็กดบันทึกนะครับอันนี้ก็ไฟก็จะเปิดเมื่อประตูเปิดสมมุติว่าเราเปิดประตูนี่นะคะหรือว่าถ้าเรากลัวแบบว่าเฮ้ยออกจากบ้านไปลืมปิดไฟอ่ะสั่งให้น้องปิดประตูแล้วปิดไฟได้ด้วยก็เดี๋ยวเราทำใหม่
เราก็ต้องไปเซตใหม่อีกอันหนึ่งนะคะก็กดเพิ่มไปแล้วก็กดล่างสุด when device status change แล้วก็ประตูนะคะแล้วก็จอเซนเซอร์แล้วก็กด off ครับ run the device ค่ะแล้วก็กดที่ไฟตั้งโต๊ะอันนี้เราก็เซตไฟตั้งโต๊ะเหมือนเดิมนะคะกดเป็น off นะคะแล้วก็กดบันทึกกดถัดไปแล้วก็กดบันทึกค่ะให้ใหม่อ่ะอันนี้สมมุติว่าประตูเราปิดแล้วปึ๊บออกจากบ้านไปแล้วเจ๋งป่ะพอออกจากบ้านปุ๊บก็คือไฟปิดอัตโนมัติเลยทุกคนแล้วน้องเขาไม่ได้แบบทำได้แค่นี้นะคะน้องเขาสามารถทำอย่างอื่นได้อีกส่งข้อความไปที่มือถือเราก็ได้อ่ะอย่างเช่นสมมุติว่าเราอ่ะเอาน้องเขาไปติดไว้ตรงแอร์ที่บ้านใช่ป่ะแล้วเราก็ตั้งให้น้องเขาแจ้งเตือนเราว่าเราลืมปิดแอร์ก็คือถ้ามันแบบแยกออกจากกันเกิน5ชั่วโมงให้มันส่งข้อความมาที่เราว่าเราลืมปิดแอร์อะไรแบบนี้นะคะก็เข้าไปที่ door sensor เหมือนเดิมที่เรากดบวกแล้วก็เพิ่มเข้าไปใช่ป่ะแล้วก็กดไปที่เมื่อกี้เราบอกตรงนี้ออนระยะเวลานะคะเนี่ยแล้วมันก็จะเลือกได้สูงสุด5ชั่วโมงนะทุกคนเราก็ตั้งได้ว่าถ้าน้องคนนี้นะแยกออกจากกันมากกว่า5ชั่วแบบประมาณ5ชั่วโมงอะไรเงี้ยให้ส่งข้อความมาที่เราก็คืออ่ะอันนี้เราตั้ง5ชั่วโมงไว้แล้วก็กดถัดไปแล้วก็นี่กดตรงนี้ Send Notification นะคะแล้วก็กดศูนย์ข้อความแล้วก็กดถัดไปก็คือถ้าเราเปิดแอร์ทิ้งไว้5ชั่วโมงแล้วก็จะสามารถรู้ได้เพราะว่าเขาจะส่งข้อความไปบอกเรานั่นเองนะจ๊ะก็เห็นกันแล้วนะคะว่าน้องเนี่ยตัวเล็กสเปคแรงขนาดไหนนะคะแล้วก็น้องเขาชื่อ door sensor แต่ว่าเขาทำได้มากกว่าการเป็น door sensor นะคะทุกคนสามารถเป็นสวิตช์อะไรก็ได้แล้วแต่เลยนะคะเอาไปติดตั้งกันเองไปตั้งเงื่อนไขกันในแอป Tuya ได้หมดเลยนะคะแล้วก็สำหรับคนที่แบบว่าขี้ลืมหรือว่าใครที่อยากประหยัดเวลาในชีวิตมากขึ้นก็นี่แนะนำตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากให้เอาสินค้าอะไรในเว็บมารีวิวมาอันบ็อกซ์กันก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปหยิบจับมาอันบ็อกซ์ให้ทุกคนดูแล้วก็สินค้าตัวไหนที่ใช้ไม่เป็นหรืออะไรเงี้ยบอกได้นะคะเดี๋ยวไปเอามาทำให้ดูกันเห็นตรงนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะอันนี้นะคะเราก็เข้าไปประมูลได้ที่ชิลินโดนะคะ www.chilindo.com หรือแอปพลิเคชันชิลินโดกดลิงก์ด้านบนก็ได้นะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราขอตัวไปแล้ว EP หน้าเจอกันใหม่เดี๋ยวเอาอะไรมารีวิวรอติดตามนะคะไปแล้วค่ะ บ๊ายบาย